สวัสดีครับสวัสดีสำหรับแฟนๆที่ติดตามคลิปดูดวงกับผมเนาะคลิปดูดวงเดือนมีนานี้ใกล้จะออกแล้วนะดวงความรักผมจะไม่มีแค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะจะมีเรื่องการงานการเงินด้วยเนาะสำหรับใครก็ตามแฟนๆมากมายกายกองที่เรียกร้องมาเนาะว่าให้ดูเรื่องอื่นบ้างนอกเหนือจากเรื่องความรักขออภัยด้วยนะจ๊ะเดือนมีนาคมนี้ก็จะเริ่มแล้วนะสำหรับดวงประเภทอื่นด้วยเนาะดวงรายเดือนเป็นดวงประเภทอื่นด้วยมีเรื่องการงานการเงินด้วยเนาะโอเคครับก็จะมาบอกไว้ก่อนนะเพราะว่า ผมก็อาจจะช้าบ้างเนาะเพราะว่าไม่ได้มีอาชีพดูดวงอย่างเดียวเนาะเพราะว่าผมทำอย่างอื่นด้วยผมมีงานอย่างอื่นต้องทำด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็งานดูดวงมันเข้ามาเยอะจนผมไม่สามารถที่จะออกคลิปได้ไวทันใจได้เนาะคนอื่นอาจารย์ท่านอื่นเขาออกคลิปราศีเดือนมีนาคลิปดูดวงเดือนมีนาไปหมดแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้ออกคงจะช้ากว่าเขาอะเพราะว่าดูทีเนี้ยอย่างตอนเนี้ยก็มาอุดจระบีอยู่นะก็จะสูบน้ำนี่กระท่อมที่นาผมครับนี่ที่นาผมนะก็จะสูบน้ำเข้าแปลงเพื่อจะเอาน้ำลดถั่วเนาะหว่านถั่วไว้เนาะก็เดี๋ยวหว่านถั่วไว้เดี๋ยวก็จะเอาน้ำเข้านาเอ้ยเข้าแปลงอีกก็หลายอย่างนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับยังไงก็คลิปเดือนมีนานี้ก็จะมาเต็มแบบมีทั้งการงานการเงินความรักด้วยเนาะไม่มีแค่เรื่องความรักอย่างเดียวเขาก็คงงงว่าไอ้อาจารย์คนนี้มันดูเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวไงวะขนาดอาจารย์ความรักยังเอาตัวไม่รอดเลยโอเคครับขอบคุณมากที่รับฟังจนจบเนาะแต่ตอนนี้ผมเลอะมากเลยมือโอเคนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปดูดวงเดือนมีนากันเนาะอีกไม่นานไม่กี่วันเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วจ้ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีได้มือเดียวขอบคุณมากครับเลอะเลยจระบีสวัสดีจ้า